ฉลองชัย2นัดติดทีมดังแดนโสมส่งผ่านพรพันธ์ทีมดังแดนโสมส่งผ่านพรพันธ์ทำสิ่งนี้ผ่านอินสตาแกรมเรียกได้ว่าฟอร์มการเล่นของทีมกระเตื้องขึ้นต่อเนื่องพร้อมกับเป็นขวัญใจคนล่าสุดของแฟนวอลเลย์บอล IPK Antos ไปเรียบร้อยแล้วสำหรับชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตคนเก่งทีมชาติไทยล่าสุดเมื่อวันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมา IPK Antos เปิดบ้านเอาชนะ Pepper Sepping Bank ไปได้3-1เซตคว้าชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันขยับขึ้นมาหลังอันดับ5ของตารางโดย Instagram ของสโมสรอย่าง IPK Antos ก็ไม่พลาดทำคลิปน่ารักน่ารักตัดไฮไลท์การเซตที่หลากหลายสั้นๆของพรพันธ์พร้อมกับตัวอักษรภาษาไทยแบบคำอ้อนจากเจ้าตัวที่ขอให้แฟนลูกยางชาวเกาหลีเข้ามาช่วยเชียร์ให้กำลังใจเยอะๆก่อนได้รับการกดหัวใจไปอย่างถล่มทลายสำหรับโปรแกรมนัดต่อไป IPK Antos จะออกไปพบกับฮึงกุกพิงสไปเดอร์ทีมจ่าฝูงของตารางที่นำโดยคิมยอนขยองตำนานมือตบขวัญใจแดนกิมจิในวันที่4พฤศจิกายนเวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยขอขอบคุณแหล่งที่มาข่าวจากสนุก .com ค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ